แชร์ภูมิใจเสนอนี่คือไล่กทม. 2-3 วันครับมาทำงานพรุ่งนี้เจอกันได้นะครับทั้ง2คนเลยในรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวันนะฮะบ่ายโมงช่องวัน21นะฮะบ่ายโมง15เป็นต้นไปถึงประมาณบ่าย2นิดๆเราจะไปคุยเรื่องด้อมของเรากันแบบนี้นะหรือว่าเป็นอันนี้เป็น2วันสามเอ็ดสามวันสามเอ็ดคืออะไรช่องวันสามเอ็ดหรือที่เป็ดเนี่ยเพื่อนกินไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสามเป็นห้าครับพิชาร้อนไม่เอาร้อนหรือเย็นร้อนค่ะร้อนครับสบายครับไปลูกเราเห็นปูหลายตัวแล้วมันบุกปูหลายตัวเลยชื่อพี่เขาสามารถกินได้เวลาขับรถมาม่าเลยมาม่ากรอบๆช่วยได้เวลาแห้งง่วงสวัสดีครับเลโก้ดูบิ๊กเลโก้ไปโกคาร์ทมากเลยง่วงเนี่ยแต่รสชาติโอเคเลยนะแบบดีมากดีกว่าวันนี้จะต้องไปจองให้ไกลแบบแล้วราคามันก็พอๆกันเหมือนแบบทุกอย่างมาแล้วก็หมดแล้วก็เร็วโอเคเขาบอกว่าเชิญจะบุ๊กเขาต้องไหนเหมือนทำให้ฝนลุกเราถึงเข้าตอนใหม่เพิ่งติดต่อมาเมื่อวานนี้ฮะของฟิลลิ่งครับช่อง3
ที่จริงสมจริงที่ทีมงานที่ทำคุณชายปวรุษนะฮะพระเอกคือณเดชนะครับนางเอกคือพายตัวร้ายน่าจะเป็นผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ละกว่าจะได้เจอกว่าจะเจอใจกระจุนเฉยร้ายน่าโคตรสดอ่ะน่าสดน่ะธรรมชาติดีมากเลยอ่ะสดด้วยกันโอ้โหตัวเองลองพื้นได้มันเถอะโอ้โหเยอะนี่ไม่มีเลยนี่ไม่มีเลยเอาทิชชู่มาเช็ดได้เลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างวีมีความน่ารักไหนเดี๋ยวนี้ไม่เช็ดแว่นให้เลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปสุดๆละครไม่มีอ่ะเปลี่ยนไปสุดๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเช็ดโอ้โหก็ไม่เจอแค่สองอาทิตย์โอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันหมดโปรโมชั่นแล้วทุกคนยังไม่มีโปรเลยก็ต้องเป็นแฟนดูก่อนโปรโมชั่นเลยต้องเป็นแฟนดูก่อนโอ้โหเปลี่ยนแบบเนี้ยเช็ดโปรเช็ดอุ้ยมีลอตเตอรี่ด้วยนี่ไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยมาซื้อเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะก็เผื่อแบบแต่งงานแต่งงานต้องใช้เงินเยอะเยอะไปไหมล่ะไอ้บ้าเนี่ยมาเช็ดเองไม่ต้องมาเช็ดให้หรอกไม่ต้องอะไรไม่ต้องเช็ดได้อะไรเช็ดอ๋อจะขอเอาไปฟูนแล้วแผ่นเอาไปแผ่นเดียวพี่ยังไม่มวยนะซุปมันร้อนมากเลยอร่อยดีนะอร่อยนี่อยู่หน้าคูเม่ฮะที่แบบว่าโอเคอ่ะคือแต่ละสาขาก็อาจจะว่าหน้าฐานไม่เท่ากันรู้ของมันสดของเขาเลยรู้ว่าเรานั่งกินกับใครก็ไม่รู้มันก็เลยอร่อยเกี่ยวปะหรือว่าพรุ่งนี้หนูใส่แว่นดีไม่ใส่คอนแทคดีใส่คอนแทคดีกว่าก็คนละแบบแต่ถ้าแต่งหน้าใส่แว่นก็ได้แล้วก็ไม่ใส่คอนแทคด้วยไม่ใส่อะไรทั้งนั้นลองเอาแว่นใส่ผมคอนแทคใส่แล้วนั่งใส่แว่นดูก่อนคือแว่นมันเป็นคาแรคเตอร์หนูเลยอย่าดูแล้วมันขนลุกเหมือนคุณครูโอ้โหเช็ดเองก็สะอาดเหมือนกันค่ะเช็ดเองก็สะอาดเหมือนกันเอามาเช็ดให้ไหมเอกสารส่วนไหนเอามาบอกง่ายดิมือไม่ว่างปวดปืนอุ้ยตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวจริงเหรอให้กินโอ้เดี๋ยวคุณยังปวดเลยนี่อะไรคืออะไรคืออะไรหอยนางรมเอาไว้ทำไมให้สะอาดเอาเช็ดต่อห้องน้ำอยู่นี่ยังไม่รู้ว่าปวดได้ไหมเขาบอกว่าใส่แว่นแล้วน่ารักรู้สึกพี่จะเก็บไว้อยู่นะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอาแค่ขอยืมหน่อย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 แดงไม่แน่ใจแค่ใจไม่มีรู้สึกพี่จะส่งไปให้ได้รักโอเคดิว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 โอ้โหร้องเพลงไม่รับผิดชอบจบกับการร้องเพลงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวคุยแซฟโชว์เขาจะบอกว่าใช้ไล่มนให้แบบสารภาพอุ้ยอุ้ยแรงมากแรงมากจริงจริงเจ้าที่แรงด้วยอุ้ยเฮ้ยมุ้ยน่ารักเขาบอกว่าให้ใส่คอนแทคเลนส์สวยฝ่ายก็คือพับกลับบ้านไปแล้วเห็นแล้วขอบคุณครับคงใครต้องรวมจังหวัดก่อนนะเจอจังหวัดอะไรเอาเป็นแฟนกันต้องรวมจังหวัดก่อนเพราะมันอยู่ไกลอะโอ้โหคุณมันตัวใหญ่มากอยู่นะมันต้องจิ้มอะไรปะระวังดีนะเดี๋ยวมันจะดีนะเฮ้ยลงไม่ได้โอ้โห
ลองไหมไม่ได้พี่กินแล้วพี่หนีนะให้เจดูแลกินที่หมดไปเลยตัวเดียวมันสดไหมตอนแรกพอมานั่งปุ๊บไม่พูดกับใครเนี่ยกินอย่างเดียวเลยเวลาหิวพูดว่าต้องรีบจูนใช่แล้วเดี๋ยวจะหมดหิวรู้ตัวเลยต้องรีบกินอย่างเดียวไม่ถ่ายแต่เป็นคนบอกให้ไลฟ์แต่ไม่ให้ถ่ายไม่คุยอันนี้คือแบบว่ารู้ตัวเองหายแล้วอิ่มแล้วเรียกว่าเป็นการอะไรโหลดอาหารเข้าไปหอยน้ำลมแบบหอยน้ำลมกระโกนตอนนี้ยิ้มกับมุ้งถูกปิดกันใช่ไหมไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรครับเวลาแบบโอนเหมือนกับโดนปิดกั้นอะไรเงี้ยใครที่เป็นให้รอเด็กไปพร้อมกันมีความรู้เรื่องของกติกาของ TikTok อะไรเงี้ยขอพักเสร็จนะถ้าอยู่ในร่มจะบอกน้องหน่อยฮะจุดเรื่องค่ะอาจจะแบบความเข้าใจของ AI บางอย่างในการโพสเลยบางอย่างว่าอะไรก็ไม่รู้อะบางทีแบบเรื่องของเราก็ไม่รู้ว่าเราอ่อนเป็นแฟนกันเถอะค่ะหนูขอร้องร้องเลยค่ะร้องไปเลยค่ะข้าวเครื่องเยอะไม่มีใครไม่เคยว่ามีแต่มาว่าโอ้โหมันใหญ่มากเลยมันเอาเข้าปากมันแล้วมันหิวมากเลยเมื่อกี้ดูนะจ้าพี่ฮัลโหลแม่ในห้องน้ำแล้วครับในห้องน้ำแล้วพูดอะไรก็ได้พี่น้องเขาก็กังวลว่าแบบว่าเดี๋ยวว่าคือเขาอยากให้ไลฟ์เพราะว่าไลฟ์เขาว่ามันโดนติดกั้นนะฮะคือในช่วงนี้ครับกับเวลาเปิดขึ้นมาคนจะดูน้อยลงเหมือนกับเขา AI มันไม่ได้ปล่อยเพราะว่ารีวิวเข้าเยอะเลยก็แล้วแต่เคยให้ก็ลองศึกษาดูว่าเคยต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เจอเราก็เลยให้ผมไลฟ์ผมไม่ค่อยถนัดไลฟ์เท่าไหร่นะพี่เปิดไลฟ์เลยแล้วก็เขาก็กินข้าวอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยแล้วก็อย่าห้ามถ่ายเขานะเพราะว่ากำลังหิวมากแล้วต้องทับกันด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอเริ่มอิ่มแล้วอารมณ์กลับมาปกติเหมือนเดิมซึ่งแบบเฮ้ยเขารู้ตัวเวลาเขาหิวก็ต้องกินแต่เวลาหิวแรกๆก็จะไม่กินว่าคุมอาหารอยู่ครับนี่หอมลงแล้วนะโอเคอาจจะเพราะว่าพรุ่งนี้ออกรายการด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะครับในเรื่องราวของเนี่ยพี่น้องสองคนพี่น้องก็ได้พี่น้องไว้ก่อนเพื่อนสองคนต่างวัยกันนะฮะที่เริ่มคุยกันมาได้สักพักนึงในรายการคุยแซ่บโฉจริงก็อยากให้เลโก้ไปด้วยแต่เลโก้ติดเรียนไม่อยากให้อยู่เรียนนะก็เลยแบบนะไปสองคนก่อนแล้วเราจะพูดถึงเรื่องของด้อมของเราที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องหนักจันและสิ่งที่เราจะทำต่อไปและที่ผ่านมาคืออะไรก็อาจจะต้องไปเปิดใจกันเพราะคนก็สงสัยว่าแบบเป็นแฟนหรือยังอะไรเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอาจจะมากกว่านั้นหรือว่าจะแค่ดีก็ได้ไม่รู้เลยก็เราก็ไม่เคยคุยกันจริงจังนะฮะแต่คือว่าเป็นคนที่แบบคุยกันทะเลาะกันปรับความเข้าใจกันบ่อยๆจนแบบที่เรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะด้อมของเราคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเราให้ยังคุยกันอยู่ในนี้ขอบคุณมากๆทีนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเนี่ยฮะ ABOOKชอบอยู่แล้วครับคือน้องเขาไม่อยากใช้คำว่าดูใจเพราะว่าคำว่าดูใจเนี่ยเขาใช้กับคนที่แบบได้กลับมาดูใจหน่อยพี่กำลังจะตายแล้วนี่ใช่ก็เลยใช้ศัพท์ทางการแพทย์ก็จะเป็นว่าศึกษาวิเคราะห์อันนี้
ึกษาวิเคราะห์อุปนิสัยใจคอรวมถึงตรรกะทัศนคติและแอททิจูดยาวไปป่ะยังไม่ได้ขอเลยครับจะคิดว่าขอคงไม่ให้เขาเป็นคนดูใช้ความคิดเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีเป็นแฟนแล้วความเป็นชอบมันก็เยอะนะแล้วก็เรื่องของเวลาเรื่องของระยะทางด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าปรับแล้วก็เข้ากันได้มันก็จะดีอยากให้ปรับกันก่อนที่จะเป็นแฟนก่อนที่จะเข้าไปใกล้ความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกว่านี้ที่มันแบบดูใกล้ชิดกันมากกว่านี้ตามความเหมาะสมนะครับวัยไม่เกี่ยวหรอกต่างกันวันเดียวก็เกิดช่องว่างได้คุณถ้าแบบว่านิสัยมันจูนกันไม่ได้ทุกคนมีธรรมชาติที่เหมือนกันตอนนี้ไปอุ้มอยู่ผมอยู่พารากอนครับทานข้าวอยู่อ๋อลืมไหมกลับมาเรื่องพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บ่ายโมงช่องวัน31นะฮะพบกันที่ช่องวัน31แล้วก็สดนะครับบ่ายโมง15นาทีถึงบ่าย2เสร็จกับผมกับน้องบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักก็ความรักก็ได้ความรักความผูกพันความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของทิศทางที่จะไปไงต่อไปและที่ผ่านมาคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคุยกันหลังไมค์มีอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีเยอะนะคือมิตรภาพระหว่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันทำให้เรายังไปกันได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะนะป้าพีจะมีละครออนชื่อพรหมลิขิตเป็นภาค2ของบุพเพสันนิวาสที่คุณปอบุพเพล่าเล่นไว้ไปรับเชิญอยู่หลายตอนกันครับเป็นพระองค์เจ้าดำนะก็เรื่องใหม่เหมือนจะเป็นเจ้าหรือเปล่าตัวร้ายครับของช่อง3ที่ได้เมื่อวานนี้สวัสดีครับประมาณตุลาครับแม่น้องไม่มาครับแม่น้องที่ถวายน้องกินพี่เองอนบ้างน้องจะได้งอน้องไม่งอเลยงอนบ่อยมากเลยลิขิตเป็นละครที่ดีมากๆเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นโป๊ปหลายคาแรคเตอร์ได้เป็น 3-4 ตัวเลยนะเป็นไล่แฝด3แฝด4ซึ่งก็เป็นวิธีการเขียนบทที่ท้าทายมากๆที่จะไม่ทำให้น่าเบื่อปาร์ตี้แป๊บเดียวต้องรอ8-9 เดือนได้เลย